รียกว่าแฟนมวยจากสกลนครครับซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็เป็นบ้านเกิดของผู้ตัวนี้มาให้กำลังใจอย่างล้นเวทีเลยเดียวครับเข้าสู่ช่วงปลายยกที่3แล้วนี่3ยกที่ผ่านมานี่ภูลสวัสดิ์ยังไม่มีแผ่วเลยนะครับยังไม่มีคำว่าถอยหลังเลยแม้กระทั่งยืนอยู่กับที่นี่ยังไม่มีเลยครับหมดยกที่ช้าในยกสักครู่นะครับยกที่ผ่านมาโดนตัดลำตัวเข้าไปอีกมาถึงยกที่4แล้วนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเครื่องเสียงเชอร์วูดและเครื่องเสียงบอสวูดครับเป็นหนึ่งไม่รองใครผลิตภัณฑ์ยินเลดเวกเตอร์ครับคุณสมยศสุทางกูลแห่งพระรามเก้าพลาซ่าตลกดังมากที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ที่เอ็กไซมิวสิกฮอลล์ถนนเจริญราษฎร์นะครับบริษัทชัดชัยแพทย์แผนโบราณผู้ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำตราหมอเสงและยาสตรีตาหมอเสงนะครับแล้วก็บริษัทสยามโยโกะจำกัดรวมทั้งยาหอมแก้ลมตราหมอเสงชนิดน้ำครับสะดวกครับดื่มได้ทันทีครับช่วงต้นยกสักครู่นี้โดมิโก้มาเถียงครับแต่ว่าพอสวัสดิ์เดินก็ถอยเหมือนเดิมเลยครับตอนนี้ไล่เข้าเชือกครับซ้ายคำและขวาตามครับสายคำขวาตามอีกแล้วโอ้โหเริ่มเลือกแล้วภูลสวัสดิ์เริ่มจะต่อยเน้นมากขึ้นแล้วไม่ออกหมัดล่ำเรื่อยอีกแล้วครับทิ้งขวาลำตัวโอ้ตอนนี้บรรยากาศในเวทีครับแฟนมวยนี่ส่งเสียงเฮไปพร้อมๆกับหมัดของภูลสวัสดิ์ที่ออกไปเนี่ยต่อยไปทีก็เฮทีโอ้โหหลวงทองครับโอ้โหมีสระบัคัดขึ้นหน้าครับโอ้โหลุกได้ว่าลุกได้หลายรูปแบบมากครับภูลสวัสดิ์แล้ววันนี้นะครับก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่าฟอร์มการชกของภูลสวัสดิ์นะครับชกดุดันอย่างนี้นี่ประทับใจแฟนมวยอย่างนี้นี่โอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกของเขาเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วและจะทำได้ไหมครับกับตำแหน่งแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกนะครับรุ่นแบนตัมเวทนี้เลยครับเป็นความหวังของภูลสวัสดิ์ถือว่าเป็นนักชกดาวรุ่งที่กำลังรอก้าวขึ้นสู่ดวงดาวนะครับโดมิงโกนี่เริ่มโอนไปเอ็นมาแล้วครับตอนนี้เดินหนีไปรอบๆไปทีแล้วแต่ภูลสวัสดิ์ก็ไล่ไม่เรียกว่าไล่ไม่หยุดเหมือนกันโยกเข้าหาสวยครับโดมิงโกมีฮุกซ้ายสกัดแต่ไม่สนครับภูลสวัสดิ์เดินเบียดต่อเหมือนกันอะไรครับวันนี้ดุจริงๆครับภูลสวัสดิ์ทิ้งขวาเข้าไปอีกโดมิงโก้พยายามจะออกหมัดสู้แต่น้ำหนักหมัดเนี่ยเห็นชัดเลยครับว่าโดมิงโก้เนี่ยเริ่มจะเบาลงไปแล้วนะครับเพราะว่าการโดนตัดลำตัวมากๆครับโดนหมัดตัดลำตัวเข้าไปมากๆที่ทำให้การเกรงตัวการเกรงหมัดเนี่ยออกหมัดโต้เนี่ยทำได้ลำบากมากขึ้นครับเพราะแรงส่งจากไหล่ก็จะไม่มีไปด้วยเรียวแรงหายไปเยอะครับโดนตัดลำตัวเยอะๆแล้วก็โดนตัดลำตัวของภูลสวัสดิ์นี่เลยก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับเพราะว่ามาหมัดที่มานี่มีทั้งฮุกทั้งอัปเปอร์คัทนะครับโอ้โหโดมิงโกนี่เจอการลุกของภูลสวัสดิ์ขนาดนี้ยังยืนอยู่ได้ก็พี่เลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงลงเฮ้ยกระโดดนี่ครับเป็นภาพช้าๆในยกที่ผ่านมาครับภูลสวัสดิ์เดินตัดเนี่ยโดมิงโกทำท่าจะนิ่งไปเหมือนกันครับมาถึงยกที่5แล้วนะครับแล้วก็ต้องแจ้งข่าวดีให้กับบรรดาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้รับทราบกันด้วยครับวันนี้เราต้องขอบคุณสถานีโทรทัศน์สีช่อง3จริงๆครับเพราะว่าวันนี้ทางช่อง3นั้นได้แจ้งยืนยันมาแล้วครับว่าไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับจะเลยเวลาไปเข้าไหนนะครับแต่ว่าคู่ของภูลสวัสดิ์นี่ยังไงแฟนมวยได้ดูกันจบแน่นอนครับแต่ว่าดูเกมการชกแล้วไม่น่าจะยืดเยื้อนานนะครับภูลสวัสดิ์นี่บี้ตั้งแต่ยกหนึ่งมาจนถึงยกที่5นี่ครับก็ยังบี้ไม่หยุดนะครับโดมิงโกนี่เริ่มออกอาการให้เห็นนะครับว่าเจอการลุกแบบไม่ยั้งภูลสวัสดิ์นี่ก็แผ่วลงไปเยอะนะครับครับและในวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้าส์รังนกไทยเชียงใหม่และก็ไทยเฮ้าส์รังนกไทยภูเก็ตนะครับบริษัท APS Inter Music จำกัดครับโดยคุณนันทนาสวัสดิ์ธนากุลคุณนรินทร์สีงามแห่งกรุงเทพการประมูลครับราคาซอย101รถยนต์และรถไถนาทะเลทองแข็งแรงทนทานสู้งานหนักไม่กินน้ำมันปุ๋ยตาฉัตรทองโดยบริษัทปุ๋ยซีฟอสเฟตจำกัดครับบริหารงานโดยคุณนรพลตันติมนตรีตลอดจนยาดมตราโป๊ยเซียนและก็พิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนด้วยนะครับเรียกว่าการชกยังดุเดือดเล่าใจเหมือนเดิมครับภูลสวัสดิ์ชกยกหนึ่งยังไงยก5ก็ยังดุเดือดเหมือนเดิมอย่างนั้นนะครับกระแทกนะครับกระแทกซ้ายดันเข้าเชือกแล้วตามด้วยขวาครับทำได้สวยทุกจังหวะเลยทีเดียวโดนไปเยอะนะโดมิโก้เนี่ย5ยกนี่ต้องบอกนะว่าโดนไปเยอะขวาเข้าไปกกหูอีกแล้วทำท่าเอียงไปเอ็นมาแล้วก็เหนียวจริงๆครับมีโต้ก็มีบวกขวาสู้วันนี้จริงๆครับไอ้รถถังโชว์ให้เห็นครับว่าเรี่ยวแรงนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับสำหรับภูลสวัสดิ์เดินบี้ไม่มีหยุดอย่างนี้ครับภูมิใจแฟนมวยชาวนครพนมแน่นอนครับไม่มีผ่อนเลยครับภูลสวัสดิ์แหมมีงัดซ้ายสวนมา2หมัดก็ยังเบาครับโดมิงโกยังหยุดภูลสวัสดิ์ไม่อยู่เดินเบียดก็ใส่อีกแล้วทิ้งขวา
โดมิโก้นี่รอบเวทีมีเท่าไหร่นี่ไปมาทุกมุมแล้วครับไปใช้พื้นที่เวทีคุ้มจริงๆครับเลาะเชือกไปครบทั้ง4เส้นแล้วนะครับตามปกติเป็นมวยเดินนะครับโดมิโก้วันนี้เดินไม่ไหวครับมาเจอแอโรถังตัดลำตัวเข้าไปแล้วต้องปิดกาดพลวันแล้วครับโดนเข้าไปชุดนึงแล้วพิงเชือกแล้วครับโดมิโก้สุนสวัสดิ์ต้อนเข้ามุมอีกปลายยกที่5แล้วซ้ายทางขวานี่แม่นจริงๆครับมีเถียงครับงัดไปทางขวาสวนเข้ามาหมดครับมาถึงยกที่6ครึ่งทางแล้วนะครับยกที่6ครึ่งทางแล้วภูลสวัสดิ์ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนเครื่องครับยังเปิดเกมเดินชนเข้าหาตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮารังนกไทยเชียงใหม่ไทยเฮารังนกไทยภูเก็ตยาขมยาเขียวตราใบห่อห้างทองปิติเจริญครับโดยคุณเติมศักดิ์ปิติธนสารสมบัติคุณประสานบุญเวสานดีโลกครับเฮียกุยแห่งครัวแสวงซีฟู้ดซอยหัวกระบือบางขุนเทียนนะครับชายทะเลบางขุนเทียน028493191-3ครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการนอนหลับได้ครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยานะครับปรึกษาที่มูลนิธิท่านพระอาจารย์วันครับตู้ปน123บางขุนเทียนกรุงเทพเหมือนกันนะครับยังไล่ไม่เลิกนะครับคุณภูลสวัสดิ์บีโดมิงโกแบบเรียกว่าไม่ให้หายใจหายคอครับโดมิงโกเองก็ถอยแบบโอ้โหถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงครับถ้าเวทีกว้างอันนี้ก็ถอยมากกว่านี้แล้วครับโอ้โหคุณสวัสดิ์นี่ต้องยอมรับเพราะว่าการลุกของเขานี่เรียกว่าทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงมากเลยทีเดียวครับจังหวะหมัดเข้าเป้าทั้งบริเวณใบหน้าและลำตัวนี่บริเวณลำตัวของโดมิงโก้นี่เรียกว่าแดงเถือกเห็นเลยทีเดียวครับโอ้ตอนนี้ต้อนเข้ามุมอีกแล้วครับโดมิงโก้หนีไม่ออกอีกแล้วพยายามจะบวกหมัดสู้เหมือนกันแต่โดนตัดลำตัวนี่ครับพวงหมัดลำตัวนะครับหมัดตัดลำตัวของภูลสวัสดิ์ครับทำให้โดมิงโก้นั้นไม่กล้าที่จะออกหมัดสู้นะครับเพราะว่าพอจังหวะเงื้อไปทีไรนี่ภูลสวัสดิ์เร็วกว่าครับยิงหมัดเข้าตัดลำตัวตลอดก็ทำให้โดมิงโก้นั้นต้องถูกบีบให้อยู่ในสภาพที่ต้องบล็อกนะครับบล็อกกันหมัดอย่างเดียวเลยทำให้ดูว่าออกหมัดน้อยไปนิดนึงนะครับจริงๆแล้วโดมิงโกนี่เป็นมวยเดินด้วยเป็นมวยชกได้สนุกเป็นมวยได้ทั้งไฟเตอร์ทั้งบ็อกเซอร์แต่วันนี้นี่ต้องบอกว่ามาเจอภูลสวัสดิ์อย่างนี้นี่บูไม่ออกครับคงบูลำบากเพราะว่าภูลสวัสดิ์บูแบบไม่ให้เลยว่าบูข้างเดียวเลยครับถ้าเป็นฟุตบอลเลยว่าพับสนามบุกแต่ว่าโดมิงโกนี่โดนต่อยจนมีเข่าโดมิงโกนี่ต้องยกเข่าเลยต้องยกเข่าบังเลยทีเดียวโอ้โหเนี่ยตัดหมัดเน้นๆสามหมัดเลยหมัดอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องอาศัยเข่าช่วยแล้วเดินเบียดเข้าไปต่อครับไอรถถังจูเนียนี่ครับโชว์ฟอร์มสวยๆอย่างนี้ครับนัดหน้านี่ได้ขึ้นชิงแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกนี่ผมว่าแฟนมวยชาวไทยนี่ได้ลุ้นเลยทีเดียวครับแล้วเป็นไฟบังคับด้วยนะไม่รู้ว่าบริเวณลำไส้ของโดมิงโก้ขนาดนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจะตัดลำตัวไปโอ้โหโดนหลักที่ได้เกือบร้อยหมัดเลยครับผ่านมาจนถึงยกนี้กรรมการเฉลิมประหยัดซ้ำนะครับแทบไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าโดมิงโก้ที่ถอยอย่างเดียวครับคุณสวัสดิ์ก็ไล่บี้แบบติดเนี่ยครับเข้าไปทำท่าจะไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับวันนี้ท่านผู้ชมกำลังชมรายการศึกมวยประวัติศาสตร์สถานโลก